เมื่อเชื้อไวรัสเกิดการระบาดขึ้นในเมืองที่มีแต่คนรวยสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความสุขจึงได้กลายมาเป็นนรกบนดินเบรนฟรีสก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเด็ดฟริกพรีเมียมโดยทีมงาน NF Theater ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาๆคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไร พอมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ไลน์ในการสมัครใครที่มี ID อยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิตก็ดุลรับเงิน 50,000 บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับลึงแล้วเริ่มต้นที่เกาะแห่งหนึ่งในรัฐมอนเทรอัลที่นี่คือเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนรวยโดยเฉพาะมันถูกแยกออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงมีเพียงสะพานเท่านั้นที่เป็นแค่ทางเข้าออกทางเดียวของเมืองบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำได้ถูกว่าจ้างให้มาดูแลสนามกอล์ฟสุดพิเศษของเมืองพวกเขาฉีดพ่นพื้นที่ดูสารพิเศษที่จะทำให้หิมะละลายในทันทีที่โดนมันหญ้าของที่นี่จะเขียวและสวยงามแม้จะอยู่ในฤดูหนาวทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราคนรวยตีกอล์ฟกันได้ตลอดทั้งปีเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเมืองที่ชื่อแดนได้นำอาหารและสิ่งของจำเป็นจำนวนมากมาตุนไว้ในบ้านแดนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการเอาตัวรอดพอคิดว่าสักวันมันจะต้องมีภัยพิบัติบางอย่างเกิดขึ้นตอนนี้แดนกำลังฝึกจุดไฟโดยที่ไม่ใช้ไม้ขีดเขานำส่วนผสมจากด้านในของกระสุนปืนลูกซองมาใช้มันระเบิดและเผาคิ้วของแดนจนแหว่งไปข้างหนึ่งที่สนามกอล์ฟลูกสาวของแดนที่ชื่อแพทริเซียทำงานเป็นแคดดี้ให้กับมิเชลซึ่งเป็น CEO ของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาที่นี่เพื่อโชว์ให้กับคู่รักเศรษฐีดูว่าการมีสนามกอล์ฟให้เล่นตลอดทั้งปีจากผลิตภัณฑ์ของเขานั้นมันดีแค่ไหนแต่ว่าตอนนั้นเองจำนวนอนุภาคของสารที่ฉีดลงยากลับมาเกินไปจนเริ่มปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ำของเมืองที่สตูดิโอไทยทำภาพยนตร์นักแสดงที่ชื่อจักได้ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้าของเมืองเองก็ถูกล้างและพ่นโดยน้ำที่ปนเปื้อนไปเหมือนกันจักเริ่มที่จะมีอาการแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหลังกลับมาถึงบ้านจักก็สังเกตว่าฟันของเขาไม่ได้กลายเป็นสีเขียวจักเริ่มที่จะหิวขึ้นมาจนแทบจะทนไม่ไหวเขาวิ่งไปกับภรรยาของเขาที่กำลังอาบน้ำอยู่ในทันทีที่สนามกอล์ฟแพทริเซียได้ขับรถมาส่งมิเชลและคู่รักเศรษฐีที่อาคารหลักจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งวิ่งออกมาเขาตะโกนบอกให้ทุกคนรีบวิ่งหนีไปฝูงซอมบี้ซึ่งเป็นพนักงานของสนามกอล์ฟได้วิ่งออกมาคู่รักเศรษฐีฝ่ายหญิงได้ถูกหมาของเธอเองที่ติดเชื้อกระโดดกัดเข้าที่คอมิเชลพยายามที่จะช่วยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วทุกคนรีบวิ่งเข้าไปหลบที่ด้านในของอาคารโชคร้ายที่เศรษฐีฝ่ายชายเองก็ดันถูกหมาซอมบี้กัดเขาเริ่มไล่ล่ามิเชลในทันทีอีกด้านหนึ่งของเมืองแดนได้รับแจ้งเหตุจากหญิงแก่คนหนึ่งว่าเพื่อนบ้านของเธอส่งเสียงดังมากเกินไปแดนรีบไปที่นั่นเพื่อนบ้านคนนั้นได้โผล่มาในสภาพที่เป็นซอมบี้หญิงแก่ที่แจ้งเหตุเองก็ติดเชื้อไปแล้วแดนรีบวิ่งกลับเข้าไปในรถเขารีบติดต่อไปที่ส่วนกลางเพื่อขอกำลังเสริมไม่มีใครเลยที่ตอบกลับมาแดนพยายามที่จะติดต่อลูกสาวแต่เธอกลับไม่สามารถรับสายได้เพราะกำลังหนีจากพวกซอมบี้แดนรีบกลับไปที่รถที่เขาเตรียมไว้สำหรับรับมือกับภัยพิบัติอีกด้านหนึ่งเด็กวัยรุ่นที่ชื่ออังเดรเกือบจะชงนมให้น้องของเขาดื่มด้วยน้ำประปาโชคดีที่แม่เตือนให้เขาใช้น้ำจากในขวดอังเดรรอดมาได้เพราะเขาดื่มแต่น้ำอัดลมแต่นั้นไม่ใช่กับแม่ของเขาเธอเริ่มที่จะกลายร่างเป็นซอมบี้อังเดรวิ่งหนีเธอออกมานอกบ้านเขากำลังจะถูกกัดโชคดีที่แม่ซอมบี้ถูกแดนที่ขับรถผ่านมาชนอังเดรพยายามที่จะช่วยแม่ของเขาแดนเข้ามาห้ามไว้เขาบอกให้อังเดรรีบกลับไปซ่อนตัวที่ด้านในบ้านก่อนที่จะขับรถออกไปฝูงซอมบี้เริ่มใกล้เข้ามาอังเดรพยายามช่วยแม่ซอมบี้ของเขากลับเข้าไปในบ้านก่อนที่จะปิดประตูเขารีบแจ้งไปที่เบอร์911แต่กลายเป็นว่าเกาะทั้งเกาะได้ถูกปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอังเดรลากแม่ของเขาเข้าไปขังไว้ในห้องน้ำเขาพยายามหยุดน้องสาวที่ร้องไห้เสียงดังจนลากพวกซอมบี้เข้ามาอังเดรเอาหมอนผ้าห่มและตุ๊กตาตัวใหญ่มาใช้เป็นตัวกันเสียงมันได้ผลเสียงร้องเบาลงจนทำให้พวกซอมบี้เลิกสนใจและกลับออกไปแมวของอังเดรกลับเข้ามาผ่านประตูบานเลยซอมบี้ตัวหนึ่งตามแมวตัวนั้นเข้ามามันจับขาของอังเดรได้โชคดีที่เขาสลัดมันได้หลุดก่อนที่จะถูกกัดที่สนามกอล์ฟแพทริเซียเดวิดมาซ่อนตัวที่โรงเก็บรถเธอพยายามที่จะโทรหาแดนเข้ามาถึงในที่สุดแดนจัดการกับพวกซอมบี้ก่อนที่จะเข้าไปในอาคารที่โลกภายนอกตอนนี้รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะทิ้งระเบิดเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไฟฟ้าของเมืองถูกตัดสะพานของเมืองกำลังจะถูกทำลายเพื่อการพวกซอมบี้ที่มีมากเกินกว่าที่ประตูของเมืองจะต้านไหวอังเดย์เข้าไปดูอาการของแม่เธอเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาอีกครั้งและพยายามที่จะกัดลูกคนเล็กอังเดย์ล่อแม่ของเขาออกมาด้วยเสียงแต่เธอดันชนเข้ากับฐานรองจนทีวีตกลงมาทับด้านนอกของบ้านยังคงเต็มไปด้วยซอมบี้อังเดรตัดสินใจพาน้องของเขาหนีออกจากบ้านมาเ
ขารีบวิ่งมาที่ห้างสรรพสินค้าแดนลากตัวอังเดย์เข้ามาได้ก่อนที่เขาจะถูกกันแดนมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานห้างสรรพสินค้าเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นฐานที่มั่นในสถานการณ์แบบนี้โชคร้ายที่ทางรอดของพวกเขามันแทบจะไม่มีอยู่เลยเหลือทุกลำทุกน้ำออกไปแล้วน้ำที่ล้อมรอบเกาะอยู่เองก็เย็นจนไม่สามารถที่จะว่ายข้ามออกไปได้อังเดย์ไปหานมผงให้กับน้องของเขากลายเป็นว่าแพทิเซียได้ติดเชื้อไปแล้วแดนช่วยเธอเอาไว้ไม่ทันเขานำลูกสาวมาขังเอาไว้เพื่อหวังว่าจะมีทางรักษาที่สนามกอล์ฟมิเชลได้ปิดการทางเข้าออกทุกทางเอาไว้จนหมดเขารีบติดต่อกลับไปที่สำนักงานใหญ่ทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังเดินทางไปที่เกาะตอนนี้มิเชลทำได้แค่รอและเอาตัวรอดต่อไปทางด้านของแดนเขาพยายามจุดไฟด้วยการถูมาอังเดย์เอาไฟแช็กเข้ามาจุดให้แดนโทรเข้าไปหารายการวิทยุเพื่อบอกว่าในเมืองยังคงมีคนที่เหลือรอดเขากับอังเดย์คาดเดากันได้ว่าน้ำน่าจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อแดนรอดมาได้เพราะกังวลจนไม่เคยดื่มน้ำป่าเขาอังเดย์และแพทิเซียที่เป็นซอมบี้ค่อยๆพากันออกมาผู้ติดเชื้อที่อยู่ด้านนอกต่างสงบเมื่อได้รับแสงแดดฝาแฝดนาคาได้ถูกส่งมาโดยบริษัทชีวภาพพวกเธอจัดการกับซอมบี้ทุกตัวที่ขวางหน้ามิเชลได้เผาหลักฐานทั้งหมดที่จะโยงถึงตัวเขาและบริษัททิ้งไปแล้วบริษัทชีวภาพมียารักษาสำหรับเชื้อไวรัสนี้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเองจู่ๆฝาแฝดก็กรอกสารที่เป็นต้นตอของเชื้อไวรัสเข้าไปในปากของมิเชลก่อนที่จะทำให้เขาสลบกลับมาที่แดดเขาและอังเดย์มาถึงแหล่งน้ำของเมืองซอมบี้แพทิเซียวิ่งลงไปที่บ่อน้ำแดนพยายามจะเข้าไปช่วยเธอมีซอมบี้ตัวหนึ่งโผล่มาแต่มันกลับไม่เข้าโจมตีแดนพวกซอมบี้มันไม่ทำร้ายพวกเดียวกันเองความซวยดันตกไปที่อังเดรเขาถูกซอมบี้ตัวนั้นไล่ล่าอังเดรวิ่งกลับไปที่หลดแดนพยายามจะช่วยลูกสาวของเขาขึ้นมาจากบ่อน้ำแต่เขากลับดึงขึ้นมาได้แค่แขนของเธอแดนไม่ยอมแพ้และพาลูกสาวของเขาออกมาได้ในที่สุดเขาใช้แพทิเซียเป็นโล่เพื่อกลับมาที่หลดอังเดรสังเกตเห็นต้นไม้ที่งอกออกมาจากแผลของแพทิเซียเขาใช้นิ้วของเธอในการปลดล็อกโทรศัพท์แดนนึกได้ในที่สุดว่าเรื่องทั้งหมดมันมาจากบริษัทชีวภาพบ้านนั่นที่สนามกอล์ฟฝ่ายแฝดได้ทำการละลายสารที่อยู่ในหญ้าเพื่อทำลายหลักฐานแดนกับอังเดย์มาถึงสนามกอล์ฟพวกเขาพังประตูเข้าไปที่ด้านในแดนขังแพทิเซียเอาไว้ในห้องเก็บของในขณะที่อังเดย์กั้นเก้าอี้เอาไว้ให้น้องสาวทั้งสองเริ่มตรวจสอบด้านในของอาคารพวกเขาเจอหมาซอมบี้ที่ตัวถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้แดนเริ่มที่จะรู้สึกมึนหัวดูเหมือนว่าเขาจะติดเชื้อจากการลงไปช่วยลูกสาวในน้ำอังเดย์รีบไปตามน้องที่จู่ๆก็หนีออกมาแดนลงมาที่ชั้นใต้ดินแต่ได้เจอกับระเบิดที่ถูกฝาแฝดจากบริษัทวางเอาไว้แดนสามารถหยุดมันได้ก่อนที่เขาจะไกลล่างไปที่ด้านนอกฝาแฝดรู้สึกแปลกใจที่ระเบิดยังไม่ทำงานพวกเธอกลับเข้าไปในอาคารเพื่อตรวจสอบทั้งสองได้เจอเข้ากับน้องสาวของอังเดย์แต่ก็ไม่ได้สนใจอังเดย์มาเจอกับน้องสาวในที่สุดโชคร้ายที่ฝาแฝดเองก็เจอพวกเขาเหมือนกันอังเดย์กำลังจะถูกทำให้ไกลล่างเป็นซอมบี้เพื่อปิดปากแต่น้องสาวกลับไกลล่างและกัดนิ้วของฝาแฝดคนหนึ่งไปซะก่อนแดนที่เป็นซอมบี้วิ่งเข้ามาอังเดย์ผลักฝาแฝดอีกคนไปให้เขากินอังเดย์เผลอไปเหยียบยารักษาที่ตกอยู่ข้ามมันช่วยให้แดนที่กำลังจะกัดเขาสงบลงอังเดย์อัดวิดีโอและอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโพสต์ลงโซเชียลฝาแฝดได้จัดการกันเองก่อนที่อีกฝ่ายจะไกลล่างเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลได้ถูกส่งเข้ามาแต่พวกเขากลับไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยเหลือซอมบี้และผู้รอดชีวิตทั้งหมดได้ถูกจัดการแดนที่กลับกลายเป็นมนุษย์เองก็เช่นกันน้องของอังเดย์ได้หายจากการติดเชื้อเขาและเธอได้ถูกช่วยเหลือโดยประชาชนที่ได้เห็นคลิปของเขาจากทางโซเชียลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงได้ประกาศว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้จบลงแล้วเขาดื่มน้ำจากแก้วของบริษัทชีวภาพดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนที่วางเอาไว้เพื่อผลประโยชน์อังเดย์ที่รอดมาได้ทิ้งแขนของแพทิเซียที่เอาติดมาลงไปในทะเลแต่นั่นกลับทำให้ปลาติดเชื้อและกลายมาเป็นซอมบี้และเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก Netflix และคาทูจาก NF Theater ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ